ก็ขอโอกาสหมู่สงฆ์เนาะพร้อมทั้งเจริญพรญาติโยมพระขาวแม่ชีทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยขอเสียงเพิ่มนะก็ขอให้เราได้เอามือลงเจริญสมาธิควบคู่ไปกับการฟังก็ขอเท่าความไปถึงงานบุญที่ผ่านมาก็คงจะใช้คำว่าอนุโมทนาและก็ขอบคุณทั้งคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านก็ไม่ได้ต้อนรับท่านพาญาติโยมมาร่วมสมทบกองบุญกฐินแล้วก็กลับไปไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ต้อนรับก็มีญาติโยมที่ใกล้ที่ไกลส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้รู้จักแต่ท่านเหล่านั้นก็มาด้วยความศรัทธาในพระศาสนาหวังบุญหวังกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็อุทิศแบ่งปันไปถึงมารดาบิดาบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็สิ่งที่บุคคลที่เราควรจะอนุโมทนาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคณะกรรมการวัดที่ประสานงานกับพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชมรมอสม.ตำบลพลขวาวนั้นนำโดยผู้อำนวยการรพสต.พลขวาวตำบลพลขวาวแต่สถานีนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พลขวาวแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษอันนี้เป็นหลักใหญ่เลยแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆซึ่งไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ทั้งหมดเท่าที่พอจำได้ป้องกันจังหวัดอัยการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนขวาวกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านโนนสังตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ได้ร่วมแรงร่วมใจเตรียมสถานที่ทำความสะอาดถนนหนทางตั้งแต่บ้านกอกเส้นบ้านกอกเส้นบ้านพลขวาวเข้าโรงครัวทุกอย่างนะให้งานนี้ได้ราบรื่นไปแล้วก็ภายในวัดเราพระภิกษุหลวงปู่หลวงตาพระขาวแม่ชีทำงานอย่างหนักไม่ใช่เฉพาะงานกฐินไม่ใช่เฉพาะเตรียมงานกฐินอย่างเดียวเราก็เหนื่อยกันทุกวันทำงานกันทุกวันทั้งงานเจริญภาวนาด้วยตื่นมาแต่เช้าก็ได้มาเจริญสมาธิถึงเวลาก็สวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จจากภารกิจเราก็ทำงานกันทั้งวันจนมืดจนค่ำนี่ก็คือความ
เอาใจใส่ในงานพระศาสนารับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้ธรรมะทำงานไปด้วยดูกายดูจิตไปด้วยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมหลวงปู่พุทธทาสสอนอย่างนี้หลวงปู่ปัญญานันทะบอกว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานงานทางกายงานทางใจงานภายนอกใช้กายทำงานภายในก็ให้ใจรู้เมื่อผลจากการทำงานมันออกมาก่อให้เกิดความสุขความอิ่มใจของผู้ที่พบเห็นอันนั้นคือบุญคือกุศล และยิ่งเห็นพี่น้องเราพุทธบริษัททั้งที่ใกล้ที่ไกลมาร่วมงานบุญกฐินเราในคราวครั้งนี้สำหรับอาตมาแล้วเห็นว่ามากคงจะกว่าปีที่แล้วไหมหรือจะใกล้เคียงกันมากกว่าแล้วก็ในความรู้สึกว่าปีนี้เป็นกฐินที่บริสุทธิ์ทุกปีก็บริสุทธิ์แต่ปีนี้รู้สึกว่าในความรู้สึกของอาตมา ในความรู้สึกของผมก็คือมันบริสุทธิ์ในส่วนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่ได้คาดไม่ได้หวังก็แล้วแต่จะเกิดแล้วแต่จะมีญาติโยมที่คุ้นเคยญาติโยมที่รู้จักก็ไม่ได้บอกไม่ได้ชวนก็แล้วแต่เพราะสงสารด้วยญาติโยมก็มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างมากอันนี้จะบอกว่าไม่เมตตาก็อาจจะผิดหรืออาจจะถูกถ้าเมตตาก็บอกส่งข่าวก็แล้วแต่เมื่อเราส่งข่าวแล้วญาติโยมจะสะดวกมาหรือไม่สะดวกอันนั้นก็แล้วแต่ก็เห็นว่าเรามีสื่อจากเฟซบุ๊กก็คงจะพอได้ยินงานบุญก็มากวัดเราก็เป็นวัดใกล้ๆสุดท้ายพี่น้องก็คงจะไปตัวถึงปัจจัยเงินทองก็คงจะร่อยรอไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ถ้ามันเป็นต้นเดือนก็ยังพอว่าแต่นี่มันปลายเดือนด้วยถึงอย่างนั้นพี่น้องก็มีน้ำจิตน้ำใจถือว่ามากมายพอดูเลยล่ะเกินคาดเกินฝันผู้คนก็มากมายก็คงจะจากสื่อจากโซเชียลที่ได้ยินได้ฟังก็ตามเสียงธรรมะมาทางวัดบันดาลใจทางอาสมศีลทางสวนโมกก็ถือว่าเป็นอีกแรงหนึ่งอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องงานกฐินแต่ทำให้วัดป่าโนนกุฎลมเนี่ยมันมีมนต์เสน่ห์มันมีมนต์ขลังทำให้เกิดอนุภาพของธรรมะเมื่อพี่น้องได้พบเห็นได้ทราบข่าวก็เกิดความสุขความอิ่มใจนี่แล้วก็ผลจากการที่เราได้บ่มกันบ่อยๆได้คุยกันบ่อยๆได้ปรับกันเรื่อยๆแม้ยังไม่ดีพอไม่งดงามพอแต่เราก็พยายาม
อยากให้ภาพของผู้ประพฤติปฏิบัติภาพของพุทธบริษัทให้มันดีที่สุดเท่าที่สติปัญญาเราจะทำได้พี่น้องมาพบมาเห็นตั้งแต่ลานวัดถนนหนทางกุฏิห้องน้ำศาลาที่อยู่ที่อาศัยมันเรียบร้อยมันก็คือวัดสะอาดกว้างขวางร่มเงียบอันนี้หลวงปู่พุทธทาสบอกว่ากว้างขวางร่มเงียบอันนี้คือวัดของพระพุทธเจ้าลักษณะวัดของพระพุทธเจ้าก็คือกว้างขวางคือกว้างขวางร่มมีร่มเงาร่มรื่นร่มเย็นเงียบเงียบสงบก็อย่างเวลานี้เมื่อพี่น้องญาติธรรมรอกลับวัดก็เข้าสู่ความเงียบสงบเหมือนเดิมพี่น้องหลายๆคนไม่สามารถจะมาได้ไม่สามารถจะมาร่วมบุญได้บางคนก็ฝากปัจจัยเงินทองมา กับเพื่อนกับกัลยาณมิตรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่งผ่านธนาคารทางบัญชีธนาคารวัดมาได้ก็เลยถือโอกาสนี้แหละหลายๆคนก็พยายามถามมาจนถึงนาทีนี้เท่าที่ไปสืบค้นปัจจัยที่เข้ามาเป็นยอดกฐินก็คงจะไม่ประกาศแต่ก็ประกาศซะเนาะก็ไม่ได้อวดไม่ได้อ้างหรอกยอดปัจจัยจากกฐินปีนี้ที่มันสะอาดหลายๆคนก็ไม่ได้มาเพราะตมาก็มัวยุ่งงานอย่างที่เราเห็นไม่ได้คิดเลยก็ปล่อยแล้วแต่จะเกิดจะมีจะเป็นจะไปครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าท่านรูปใดท่านจะว่างจะมาเยี่ยมมาเทศแต่ก็มีหลายๆครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูบวรสังฆรัตน์หลวงพ่อโอภาสสันติคุณพระอาจารย์จรัญพระครูวัดใต้อันนี้คือพระอาจารย์ทองพันธ์เพื่อนสาธมิกรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่พระอาจารย์มหาศิลป์ก็โทรมาหรือจะกำลังจะมาเทศก็ยังไม่รู้น้องนุ่งที่เคยอยู่ที่นี่ประจันธรรมชาติอุบาโตเนี่ยอาจารย์วิสุทธ์อาจารย์จิตสมจิตเนาะครูบาเสือครูบาตากเนี่ยครูบามหามอนเนี่ยก็หลายๆรูปอาจจะไล่ไม่หมดอาจารย์บุญแถมนี่ที่เคยอยู่จำพรรษาที่นี่ก็ได้มาเยี่ยมมาเยือนพาญาติพาโยมมาแล้วก็กลุ่มใหญ่วัดป่าดอนสวรรค์ทางสกลนครพาหมู่พาคณะพาญาติพาโยมรวบรวมสิ่งของมาเข้ากองกฐินแล้วก็มีปัจจัยตามมามากบ้างน้อยบ้างจนเวลานี้อาตมาได้รับจากกรรมการล่าสุดแล้วก็เท่าที่ไปสืบค้นในสื่อกับหลวงปู่ศรีมาเมื่อคู่รวบรวมแล้วเป็นจำนวนปัจจัยยอดกฐินในปีนี้1,96,944 บาท1,96,944 บาทอันนี้คือยอดปัจจัยกฐินแล้วก็เตรียมถวายพระทั้งที่ถวายไปเมื่อเช้าจำนวนน้อย
แล้วก็รวบรวมมาทั้งหมดกับหลวงปู่ศรีเนี่ยพร้อมที่จะถวายในเวลานี้แหละมอบแม่ขาวแม่ชีด้วยอาจจะไม่เหมือนกันนะ124,000บาทปัจจัยที่ถวายพระเด้พอรวมแล้วปู่ศรีก็ตกใจ124,000บาทอันนี้คือปัจจัยถวายพระที่เล่าให้ฟังทั้งหมดญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านมาร่วมถวายในกองกฐินเนี่ยก็จะได้อนุโมทนาสาธุได้บุญอีกทอดหนึ่งต่อหนึ่งนะว่าไม่ตกหล่นเสียหายไปไหนในส่วนที่ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอันนี้ก็ยังไม่ได้รวมทั้งหมดก็คิดว่าประมาณแสนนี่แหละเพราะค่าอาหารก็คงไม่ได้มากอาจจะไม่ถึงแสนก็ได้ค่าอาหาร3วันเพราะพี่น้องก็เอาเข้าโรงครัวมาเรื่อยๆนะก็ถือว่าได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่วัดป่าโนนขุดลมถือว่าพวกเราทั้งหลายพุทธศาสนิกชนเหล่าพระสกนิกรได้ทำกองกฐินสร้างบุญกฐินร่วมกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยเราได้ร่วมใจอุทิศบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ก็เหมือนพระองค์ท่านยังอยู่กับพวกเราตลอดเวลาในความรู้สึกอาตมาก็เป็นอย่างนั้นสมเด็จย่าพันปีหลวงอาตมาอาจจะเรียกไม่ถูกก็ขอใช้คำนี้สมเด็จย่าพันปีหลวงเราก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได้ศาสนาอยู่ได้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ช่วยคำจุนเป็นเอกอักษาสนูปถัมภกอย่างเวลานี้ในหลวงรัชกาลที่10วันพรุ่งนี้ก็ทราบข่าวว่าพระองค์จะเสด็จมาถวายกฐินที่วัดหนองป่าพงแล้วก็เสด็จถวายกฐินในเวลานี้ใกล้ๆปั้นปลายของฤดูกาลไปหลายๆที่เท่าที่อาตมาพอได้ยินข่าวในหลวงรัชกาลที่10เสด็จถวายกฐินทนุบำรุงพระศาสนานี่พระมหากษัตริย์ไทยดูแลพระศาสนาจึงยืนยงคงกระพันมาถึงวันนี้พวกเราชาวพระสกนิกรญาติธรรมวัดป่าโนนขุดลมถือว่าได้รับสิริมงคลถือเป็นบุญนะได้ทำบุญร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างอาตมาพูดเมื่อเช้าผ่านกี่จังหวัดกี่อำเภอพระภิกษุที่มีโอกาสได้ครองผ้ากฐินพระราชทานก็ไม่ใช่เราเห่อแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเกินบุญเราลูกบ้านนอกคอกนาไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เรียนหนังสือสูงไม่ได้เด่นไม่ได้ดังไม่ได้เลิศเลออะไรแต่ทราบไปถึงพระเนตรพระกันก็ได้โปรดประทานผ้าไตรจีวรผ่านข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ท่านปลัดจังหวัดเมื่อปีที่แล้วก็ท่านผู้ว่ามา
ให้พี่น้องประสบนิกรชาวไร่ชาวนาบ้านนอกยากจนเนี่ยได้มีโอกาสร่วมบุญกับพระองค์เมื่อเช้าในเวลาที่ท่านประธานปลัดจังหวัดท่านนพพงศ์พลาดิสัยอันนี้ถือว่าเป็นญาติธรรมที่สนิทกับวัดเรามาพอสมควรพาคณะเดินเข้ามาในศาลาเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นน่ะหลายๆคนน้ำตาร่วงปลื้มปิติเกิดเป็นความสุขในความรู้สึกอาตมาเวลานั้นถือว่ามันบอกไม่ถูกมันบอกไม่ถูกเลยมันเป็นความประทับใจไม่คิดไม่ฝันเห็นน้ำตาคนหลายคนร่วงออกมาด้วยความเอิบอิ่มใจมันส่งให้จิตใจเราสงบร่มเย็นลงเนี่ยมันไม่เคยคิดหรอกอาตมาว่าญาติโยมหลายคนก็ไม่เคยคิดแม่ขาวแม่ชีเราที่อยู่ในวัดได้เตรียมการเตรียมงานทำงานเต็มที่เต็มกำลังแม้แต่ทางสวนโมกได้มาฝึกพวกเราเนี่ยตมาก็ถามไม่เคยเห็นภาพแบบนี้บรรยากาศแบบนี้คนอีสานยากจนนี่เดินแห่ผ้าพระกฐินเนี่ยยาวเป็นกิโลเป็นกิโลจริงๆเลยเมื่อเช้าเงียบสงบด้วยความศรัทธาในพระศาสนาด้วยศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนี่แล้วเราก็คงจะได้อุทิศบุญกุศลไปถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ตาย่ายายบุคคลเป็นที่รักพองานเสร็จปั๊บญาติธรรมเราทั้งหลายก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของชาวบ้านโนนสังบ้านพลขวาวบ้านกอกแล้วก็พระขาวแม่ชีญาติธรรมที่ยังไม่ได้กลับก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเข้าที่เข้าทางแม้ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดแต่ว่าก็ถือว่าเรี่ยวแรงทั้งหมดเราทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วถวายเป็นพระราชกุศลด้วยฝ่ายพระภิกษุก็ได้ทำกิจของสงฆ์เข้าพระอุโบสถการกฐินเรียบร้อยกฐินของสงฆ์ได้การเรียบร้อยอานิสงส์ที่พึงได้ตามพุทธานุญาตตามพุทธบัญญัติก็ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์พระอาจารย์พรชัยถือว่าเป็นตัวแทนสงฆ์ในการผ้ากฐินเมื่อตัวแทนของสงฆ์การกฐินแล้วก็ชื่อว่าสงฆ์ได้การกฐินด้วยญาติโยมก็ได้เกิดบุญเกิดกุศลตามคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าปัจจัยเงินทองที่ญาติโยมได้ร่วมกันมาจนเป็นยอดกฐินอย่างที่ว่า1,96,944 บาท ก็ได้ใช้นี่ตามกฎหมายถนนคอนกรีตที่รอบภูเขามาถึงสวนผักแล้วก็เป็นถนนย่อยแยกไปทางถนนเส้นเก่ามาทางโรงหมอนอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่ติดค้างต่างๆก็ได้ใช้จ่ายไปในส่วนที่เหลือก็คงจะพัฒนาวัดวาอารามเราให้มีความพร้อมมีความสมบูรณ์เพื่อจะรองรับผู้ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปให้มีความสะดวกแต่ไม่ใช่สบายจนเกินไปให้มีความสะดวกพอสมควรเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร
น้ำปานะพระภิกษุสามเณรผ้าขาวอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาตมาก็คงจะนำไปร่วมสมทบกองกฐินในที่ต่างๆก่อนฤดูการกฐินก็ได้ไปเบิกปัจจัยจากธนาคารมา 200,000 ส่วนหนึ่งก็ไปใช้ในการทำบุญในที่ต่างๆแบ่งไปวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างหมื่นบ้าง 5,000 บ้างอันนี้ก็คือปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคมาทำบุญมาเนี่ยก็ทำบุญต่อให้นะก็ให้สบายใจแล้วก็รับบุญไปด้วยกันวันนี้อาตมาถือโอกาสมาเล่าแล้วก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็กราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งที่ผู้ที่ได้มาร่วมงานที่วัดผู้ที่ไม่ได้มาแต่ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุอยู่ที่บ้านกรรมการวัดต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ถือว่าได้ทำเต็มที่เต็มกำลังเพื่อธรรมะเพื่อพระศาสนาเพื่อสังคมประเทศชาติเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดก็เพื่อบุญเพื่อกุศลของตนเองวันนี้อาตมาขอใช้เวลาพูดคุยกับผู้ฟังทางบ้านและก็ผู้อยู่ทางวัดเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างได้ทำทั้งหมดนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9สมเด็จย่าพันปีหลวงในหลวงรัชกาลที่10สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์บุรพกษัตริย์ที่ราชไทยทุกๆพระองค์ขอถวายพระราชกุศลนี้ไม่ว่าพระองค์ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามหรือยังทรงพระชนมายุเป็นร่มโพร่มไทรพวกเราอยู่ก็ขอให้รับบุญจากพวกเราทั้งหลายเหมือนท่านพระองค์ท่านได้กระทำด้วยพระองค์เองและบุญกุศลทั้งหมดอีกก็ส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตายายยายบุคคลเป็นที่รักผู้มีพระคุณของเราท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลนี้หากมีทุกข์ก็ขอบุญกุศลจงถ่ายถอนให้ได้พ้นไปจากทุกข์หากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทั้งหลายทั้งพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาพระขาวเมชีอุบาสกอุบาสิกากรรมการวัดป่านนกุฎหล่มทุกคนทุกท่านชาวบ้านโนนสังทุกคนตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ให้ได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขนยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ